อหังขมามิตุมเหหิปิเมฆมิตัพพังอาหะปันเดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีโทษนาทีเตียนอันใดถ้ามีอยู่ในระหว่างเราสองฝ่ายขอให้เป็นอโหสิกรรมโดยการทำสามีจีกรรมนี้ในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานเถิดสาธุให้กับผมขอโอกาสพูดจาที่เรียกว่าปราศัยตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมเพื่อประโยชน์ขอได้โปรดมองไปในแง่ที่ว่าเป็นการทำประโยชน์ขอปรับความเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยเพื่อประโยชน์แก่ผู้บวชใหม่โดยเฉพาะด้วยว่าการทำวัดแบบเก่าแบบโบราณนี้เชื่อได้ว่าทำกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วขอได้โปรดรักษาไว้มันอยู่ถึงพันปีเถิดอย่าไปเปลี่ยนแปลงมันเสียโดยความเก่าแก่ของมันก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วแต่โดยความหมายมันมีประโยชน์มากเพราะว่ามันมีความหมายถึง3ประการคือว่าแสดงความเคารพด้วยขอให้อดโทษด้วยแลกเปลี่ยนส่วนบุญกันด้วยถ้าเราอยู่กันด้วยความเคารพและอดโทษและแลกเปลี่ยนส่วนบุญแล้วไม่มีวันที่จะยุ่งยากลำบากแต่ประการใดเดี๋ยวนี้คนในโลกมันไม่มีความเคารพไม่มีความหวังดีต่อกันและกันถึงขนาดนี้โลกมันวุ่นวายธรรมะที่เป็นหัวใจของการทำวัดนี่ก็ช่วยโลกรอดได้ก็ให้ถือไว้เป็นหลักเถิดให้มันถึงพันปีไปเลยมันคลั่งดีในการที่ช่วยกันทำวัดรักษาการทำวัดแบบนี้ไหว้เนี่ยขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอโอกาสปรารภต่อไปว่าโดยส่วนธรรมะก็ขออนุโมทนาในการรักษาประเพณีโดยส่วนตัวก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบพระคุณอย่างยิ่งที่มาในลักษณะอย่างนี้จะขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษด้วยว่าขอให้เรียกการมาที่นี่ในลักษณะอย่างนี้นั้นว่าเป็นการเยี่ยมสวนโมกประจำปีเถิดโปรดเรียกว่ามาเยี่ยมสวนโมกเป็นประจำปีเถิดอย่าได้เรียกว่ามาทำวัดอาจารย์เหมือนที่เคยเรียกกันแรกรุ่นแรกเลยขอยกเลิกมันไม่เหมาะสมว่ามาเยี่ยมสวนโมกก็คือสนองพระพุทธโอวาทที่ตรัสไว้ว่ามันประชุมกันเนืองนิดปฏิบัติตามข้อตกลงในที่ประชุมแล้วก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่คณะตลอดกาลนานมันประชุมกันเนืองนิดก็ขอถือโอกาสว่าวันที่มาเยี่ยมสวนโมกประจำปีนี้ก็เป็นวันที่ประชุมอยู่ในรวมอยู่ในคำว่าเนืองนิดเราก็จะได้มีโอกาสทำความเข้าใจในการประชุมมีอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันให้เกิดความเจริญงอกงามก้าวหน้าในศาสนาสมตามพระพุทธประสงค์เมื่อได้ทำอย่างนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาเห็นการกระทำอย่างนี้สนองพระพุทธประสงค์อย่างนี้พระองค์ก็จะตรัสอนุโมทนาว่าดีแล้วเป็นแน่นอนนะสาธุด้วยนะถ้าท่านได้มาเห็นว่าเรามันประชุมกันเนืองนิดมีความหมายมากสูงกว่าคำว่ามาทำวัดอาจารย์ผมขอยกเลิกดีเลยขอให้เป็นว่ามาเยี่ยมสวนโมกประจำปีแล้วมาประชุมกันเนืองนิดเรื่องทำวัดอาจารย์ว่าเป็นส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเถอะ
อย่าให้เป็นเรื่องใหญ่โตอย่างนี้เลยที่ว่าประชุมกันเนืองนิดแล้วก็มีโอกาสทำความเข้าใจให้เป็นหลักปฏิบัตินั้นก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วในหลักสูตรที่เราเล่าเรียนกันมาทีนี้ก็มาทำความเข้าใจต่อไปว่าจิตใจของกระผมโดยแท้จริงถือว่าทุกท่านแม้แต่สามเณรก็เป็นเพื่อนสหธรรมิกปฏิบัติธรรมะร่วมกันเป็นสหพรหมจารีประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันสหธรรมิกสหพรหมจารีร่วมกันเราจะมีความหมายในคำนี้ว่ารับผิดชอบร่วมกันตั้งแต่สามเณรตัวน้อยๆถึงพระมหาเถระก็รับผิดชอบร่วมกันในการตั้งอยู่ได้แห่งพระศาสนาเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกตลอดกาลนานขอให้ได้ร่วมกันรับผิดชอบในข้อนี้มันจะตรงตามพระพุทธประสงค์อย่างยิ่งพระศาสนานี่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ไว้ในคำสัตย์โดยเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่ความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งทุกไม่ยกเว้นอะไรแต่เทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะและพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เลยธรรมะนี้มีอยู่เพื่อประโยชน์อย่างนี้ขอให้เรารับผิดชอบเพื่อให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันตลอดกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่โลกกำลังจะวินาศเพราะกิเลสของมนุษย์นี่จงช่วยกันต่อต้านไว้โดยเอาธรรมะเข้ามารับหน้าสถานการณ์เลวร้ายของโลกแก้ไขด้วยเหตุอย่างอื่นไม่ได้นอกจากด้วยธรรมะขอถวายความรู้ตามโอกาสไหนๆก็พูดว่าประชุมกันเมืองนิดแล้วก็ทำความเข้าใจกันด้วยคำว่าธรรมะนี่ครูในโรงเรียนก็สอนเด็กผิดๆจนเด็กไม่มีธรรมะคือครูในโรงเรียนสอนเด็กว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนในโรงเรียนอย่างนั้นแต่ในอินเดียครั้งพุทธกาลคำสอนของใครก็เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นแหละธรรมะของนิคันธนาถบุตรมัคคลิโกสาระก็เรียกธรรมะทั้งนั้นขึ้นชื่อเป็นคำสอนของลัทธิไหนอันนี้เดียรถีไหนก็เป็นธรรมะเรียกว่าธรรมะก็ถามก็ชอบใจธรรมะของใครชอบใจธรรมะของใครมันธรรมะนั่นแปลว่าคำสั่งสอนไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนมันแปลว่าหน้าที่เพราะสิ่งที่สั่งสอนนั้นสั่งสอนเรื่องหน้าที่สอนธรรมะคือสอนหน้าที่คำว่าธรรมะนั่นแปลว่าหน้าที่ที่ต้องทำถ้าไม่ทำแล้วก็จะเป็นทุกข์คนทั้งหลายก็กลัวความทุกข์ก็ทำหน้าที่คือรับเอาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะไม่หมายถึงหน้าที่คืออะไรก็ขอได้กรุณาช่วยจำไปคิดดูเล่นอย่าหาว่าผมอวดดีอวดเด่นไหนนักผมเสนอคำว่าธรรมะในที่ทั่วไปในเวลานี้ทั้งในประเทศและนอกประเทศธรรมะคือระบบปฏิบัติคำแรกระบบปฏิบัติคือมันปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีทางต้องปฏิบัติเป็นระบบถูกต้องกลมกลืนกันเป็นระบบธรรมะคือระบบปฏิบัตินี่ความหมายที่หนึ่งที่ถูกต้องคือผิดไม่ได้ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นธรรมะคือระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นเขาได้โปรดสอนธรรมะหรืออธิบายคำว่าธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้ให้ยิ่งขึ้นไปแล้วธรรมะจริงก็จะกลับมามิฉะนั้นจะเรียกธรรมะคำพูดมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ขอธรรมะจริงกลับมาระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดรอดทางกายคือรอดชีวิตรอดทางจิตคือไม่เป็นทุกข์ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่คลอดจากท้องแม่จนเข้าโรง
ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตัวเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยนี่ขอให้ได้เข้าใจคำว่าธรรมะอย่างนี้เผยแผ่ให้สำเร็จอย่างนี้สั่งสอนให้สำเร็จอย่างนี้ที่ถ้าจะให้พูดเพียงพยางค์เดียวธรรมะแปลว่าหน้าที่คำว่าธรรมะธรรมะที่ไม่เคยพูดกันในโลกนะมันเกิดพูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพราะว่าผู้พูดคนแรกได้สังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่คือสิ่งหนึ่งเรียกว่าหน้าที่ถ้าไม่ทำแล้วตายถ้าทำแล้วจึงรอดมันจะเรียกว่าหน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดธรรมะก็เป็นสิ่งที่ทรงผู้มีไว้ธรรมะคือสิ่งที่ทรงผู้มีธรรมะไว้ให้รอดนะความหมายอย่างเดียวกับภาษาไทยว่าหน้าที่เมื่อทำหน้าที่แล้วก็จะรอดเพราะธรรมะก็คือพระเป็นเจ้านั่นเองเราไม่มีพระเจ้าอย่างพระอิศวรนารายณ์พระพรหมพระเยโฮวาห์ไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นแต่เรามีหน้าที่คือธรรมะประทำแล้วให้ความรอดประทานความรอดหน้าที่นั่นแหละคือพระเป็นเจ้าที่แท้จริงจงเคารพสิ่งเหล่านี้สูงสุดให้เหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงเคารพพระพุทธองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงจึงวนว่าต่อไปนี้จะเคารพอะไรให้ที่ตัวโอ้เคารพธรรมะประกาศว่าพระพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตทุกพระองค์เคารพธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดอย่างนี้ในความหมายเดียวกับพระเป็นเจ้ามันสูงสุดแต่ว่าเราไม่ได้ให้คุณค่าอย่างเดียวกับพระเป็นเจ้าในศาสนาอื่นซึ่งเหมือนกับรับสินบนอ้อนวอนให้ช่วยแล้วช่วยมันก็รับสินบนนี่ไม่ต้องวอนไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องติดสินบนก็ช่วยเมื่อใครทำหน้าที่คือมีธรรมะมีหน้าที่แล้วก็ช่วยเพราะธรรมะก็คือพระเจ้าที่ช่วยให้รอดเพราะไม่มีหน้าที่ไม่มีธรรมะไม่มีหน้าที่ก็คือตายช่วยอธิบายความหมายนี้แม่ในการสอนธรรมะในโรงเรียนนักธรรมว่าธรรมะคำนี้มันมีความหมายไกลไปถึงอย่างนั้นที่เอามาเป็นระบบสั้นๆคู่กับคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมกับธรรมนี่คือนี่ถ้าทำก็คือระบบปฏิบัติให้รอดนี่ช่วยทำความเข้าใจให้กว้างขวางออกไปให้สมแก่สมัยขอให้สอนธรรมะแม้นักธรรมนี่ให้เข้าใจกว้างขวางเป็นประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไปจะมีธรรมะมันต้องมีการศึกษานี่ขอถวายความรู้ต่อไปสำหรับคำว่าศึกษาเดี๋ยวนี้เด็กๆมันมีความรู้ว่าคำว่าศึกษาคือครูสอนอะไรจำไว้กดไว้ในสมุดเรียกว่าการศึกษามันไม่สำเร็จประโยชน์ประกาศนียบัตรก่อนยุคก่อนๆที่สอบนักเรียนสอบไล่ได้ที่ประกาศนียบัตรด้านบนจะมีคำว่าสุจิปุลินฟังคิดถามจำนั่นเป็นนั่นเป็นการศึกษาเดี๋ยวนี้ดูจะไม่มีแล้วไม่ได้ได้ข่าวว่าไม่มีแล้วคำสุจิปุริเด็กไม่เคยได้ยินเด็กก็เคยได้ยินไว้แล้วดีแต่ขอขยายความให้กว้างออกไปศึกษาในสันสกฤตศึกษาในภาษาบาลีมันประกอบขึ้นมาด้วยคำว่าสะกับอิขะสะตัวหนึ่งและอิขะสะนี่แปลว่าเองก็ได้แปลว่าภายในก็ได้ส่วนอิขะนี่แปลว่าเห็นนั่นคำว่าสิกขานี่ก็คือต้องเป็นการดูตัวเองด้วยตนเองในภายในตัวเองแล้วเห็นด้วยตนเองมันจึงจะตรงกับคำว่าสิกขามันต้องมีการดูแล้วจึงมีการเห็นไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะจะสอนธรรมะหรือสอนอะไรก็ช่วยมันละเอียดว่าการดูนั้นเป็นการกระทำทีแรกแล้วมันเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ต้องดูตัวเองเห็นตัวเองพอเห็นตัวเองก็ต้องรู้จักนะรู้จักตัวเองนะเห็นแล้วไม่รู้จักก็ได้ดูตัวเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองแล้วก็วิจัยวิจารณ์ตัวเองเห็นว่านี่มีประโยชน์อย่างนี้แล้วก็ปฏิบัตินี่ถ้าครบอย่างนี้แหละจะเรียกว่าศึกษาหรือศึกษาหรือศึกษาขอให้ท่านที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะไปสอน
พระเนนให้เข้าใจคำว่าศึกขาศึกษานี่ให้มันชัดอย่างนี้ดูด้วยตนเองเข้าไปในภายในตัวเองด้วยตนเองแล้วก็เห็นแล้วก็รู้จักแล้วก็วิจัยวิจารณ์แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั่นรวมหมดนี่เรียกว่าศึกขาศึกขาเรารักความอยู่รอดของคณะสงฆ์ของเราขอได้กรุณาช่วยให้มีการศึกษาที่แท้จริงให้สำเร็จประโยชน์แล้วการปฏิบัติก็จะสำเร็จตามความมุ่งหมายแล้วการปกครองก็จะเป็นไปได้โดยง่ายแล้วการพัฒนาก็เป็นอันหวังได้โดยแน่นอนมีการศึกษาถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องปกครองให้ถูกต้องพัฒนาให้ถูกต้องนะ ขออย่าลืมว่าปริยัตินี่ไม่ใช่เป็นของเล่นๆอย่างคนบางคนเขาเข้าใจปริยัตินั่นแหละมันเป็นที่ออกมาแห่งปฏิบัติไม่มีปริยัติจะปฏิบัติยังไงหรอกคนไม่ดีปกครองกันได้ที่ไหน คนไม่มีธรรมะพัฒนาอะไรได้นั่นปริยัติความรู้มันออกมาเป็นการปฏิบัติเป็นคนที่ดีช่วยกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมันต้องคู่กันแหละในบาลีที่กล่าวถึงเรื่องอันตรธานนั้นบัญญัติปริยัติไว้เป็นสิ่งสุดท้ายถ้าปริยัติยังอยู่ไม่สูญถ้าปริยัติยังอยู่ไม่สูญเพราะมันกลับออกมาเป็นปฏิบัติได้แต่ถ้าปริยัติสูญไปมันหมดเลยไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรกลับมาอีกมรรคผลสูญไปแล้วก็ปฏิบัติก็ศูนย์ไปปริยัติก็เหลืออยู่ท่านแจกรายละเอียดมากหนูขี้เกียจจำแต่ว่าคงปริยัติไว้คงปริวัติแล้วก็รักษาไว้อย่าให้ศูนย์แม้การปฏิบัติจะศูนย์ไปพระอรหันต์จะหายไปแล้วก็ตามถ้าปริยัติยังอยู่มันตั้งต้นใหม่ได้มันตั้งต้นใหม่ได้ถ้าปริยัติยังอยู่ท่านขอได้ขอบพระคุณปริยัติอย่างยิ่งอย่างสูงสุดอย่าดูหมิ่นอย่าดูถูกปริยัติเลยนี่เราทำความเข้าใจกันอย่างนี้ถ้าปริยัติยังอยู่แล้วศาสนาไม่มีวันสูญสิ้นเราศึกษากันให้มันถูกจุดจะดับทุกข์ได้เดี๋ยวนี้การศึกษามันเฟ้อในโลกนี้มันศึกษากันแต่หาเงินหาทองศึกษาแต่ให้ฉลาดไปหาประโยชน์มันไม่ได้ศึกษาเพื่อดับทุกข์มันยินดีที่จะเป็นทุกข์เพื่อจะเอาเงินเอาทองเอาอำนาจวาสนาบารมีแล้วไม่รักใคร่สงสารผู้อื่นนี่มันเป็นความรู้สึกที่ผิดให้เรามารู้จักตัวชีวิตในฐานะที่เรียกว่าเป็นตัวปัญหาคือนามหรือรูปนั่นแหละอย่าดูถูกอย่าดูหมิ่นว่าเป็นคำคลื่นคละเอาไว้หัวเราะย้อเล่นไอ้ตัวนามรูปนั่นคือตัวชีวิตเพราะตัวนามรูปมันแจกเป็นอายตนะทั้ง6มันมีอะไรเนื่องก็อยู่กับอายตนะทั้ง6อีกมากมายมหาศาลอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6มีวิญญาณ6มีผัสสะ6มีเวทนา6มีสัญญา6สัญเจตนา6ตัณหา6วิตก6วิจารสารพัดอย่างมันเนื่องอยู่ที่อายตนะแล้วมันอยู่ที่นามรูปมันก็ให้สนใจให้รู้จักนามรูปช่วยกันสอนในโรงเรียนนักธรรมให้รู้จักนามรูปมันง่ายที่จะรู้จักพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นความจริงว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาคำว่าอนัตตานั่นอย่าไปแปลผิดๆว่าไม่มีตัวตนคำนี้ต้องแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนอัตตามีอยู่จริงในความรู้สึกมีอยู่จริงเราก็รู้สึกมันอยู่จริงแต่มันไม่ใช่อัตตามันเป็นความรู้สึกที่โง่เขลาว่าอัตตาถ้าอย่างนี้เรียกว่าสอนพระพุทธศาสนาถูกต้องพวกสุดทางนี้ก็มีอัตตาอัตตาเต็มที่มีอัตตาพวกสุดทางฝ่ายนี้นิรัตตาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนี่มันผิดทั้งคู่ตรงกลางคือพุทธศาสนาว่ามีอัตตาซึ่งมิใช่อัตตาคือเป็นอนัตตาอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูรอดมันรอดเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนอนัตตาซึ่งพวกก่อนๆไม่เคยสอนพวกก่อนๆมันเคยสอนแต่อัตตาอัตตาเต็มที่อีกทางนิรัตตานิรัตตาไม่มีอะไรเลยตรงกลางที่ว่ามีอัตตา
แต่ไม่ใช่อัตตานะมันอัตตาของความคิดอยู่อวิชชามันใช้ไม่ได้สอนอนัตตาให้ถูกความหมายว่ามิใช่อัตตาอย่าว่าไม่มีอัตตานั่นจะผิดเพราะอัตตามันมีอยู่แล้วมีอยู่จริงในความรู้สึกที่นี้สำหรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขอโอกาสพูดสักหน่อยเรื่องพระพุทธเจ้าขอพยายามสักหน่อยมันจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยก็ช่างเถอะขอให้นักศึกษาของเราทั้งพระทั้งเนนรู้จักพระพุทธเจ้าในทุกความหมายคือทุกระดับแห่งความหมายอย่าให้น้อยหน้าพวกอื่นนี่ไม่ใช่พูดอย่างชาตินิยมได้กิเลสนะไม่ใช่นะแต่พูดตามความจริงว่าอย่าให้น้อยหน้าพวกอื่นความรู้นี่พุทธะคำนี้ต้องรู้ให้หมดเอาทั้งของมหายานทั้งไม่ใช่มหายานทั้งเถรวาทเอามารวมกันดูแล้วจะได้ความหมายว่าพุทธะนี่มีหลายชั้นนะเอาของมายานมาเป็นอันแรกก็อาทิพุทธะพระพุทธเจ้าที่เป็นจุดตั้งต้นอาทิแปลว่าจุดตั้งต้นนั่นคือธาตุตามธรรมชาติธาตุแห่งพุทธะธาตุแห่งพุทธิเป็นธาตุมีอยู่ตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกันธาตุทั้งปวงนี่พุทธะอาทิพุทธะคืออย่างนี้ที่นี่มีคนทำสมาธิสมาฮิโตยทาภูตังประชานาติทำสมาธิแล้วมันก็ออกมาเป็นความรู้ที่เราเรียกว่าความรู้ตรัสรู้นั่นแหละนี่ก็เป็นพุทธะเหมือนกันเป็นทยานีพุทธะที่ออกมาจากการเพ่งฌานและพุทธะองค์นี้ออกมาทยานีพุทธะที่ออกมาโดยกำลังฌานของผู้เพ่งฌานทั้งแล้วมันก็มีพุทธะที่เป็นบุคคลคือบุคคลที่มีความรู้ข้อนี้เรียกว่ามนุษย์พุทธะพระพุทธเจ้าที่เป็นมนุษย์ก็ได้แก่พระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าสิทธัตถะสมณะโคดมนี่เป็นมนุษย์พุทธะท่านเพ่งฌานจนมีทยานีพุทธะรู้ว่าพุทธะเป็นอย่างไรเราก็เลยได้พุทธะที่เป็นมนุษย์นี่ไม่เท่าไรมานินุสีพุทธะก่อนนิพพานก็เผากันก็เหลือแต่พุทธะที่เป็นองค์แทนคือพระธาตุพระพุทธองค์ที่เป็นองค์แทนต่อมาก็มีธรรมเทียมขึ้นมาเรียกว่าพระพุทธรูปนี่ก็เป็นพุทธะมันจึงมีพระพุทธะองค์ธรรมะพุทธะองค์บุคคลพุทธะองค์แทนพุทธะองค์แทนอีกมาชั้นนึงคือเทียมทำเทียมขึ้นมานี่เราจะให้นักเรียนนักศึกษาของเรารู้จักพุทธะทั้งหมดนอกตั้งแต่ธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่นิรันดรนี่ธาตุนี่ก็เป็นพุทธะเรียกพุทธะอนุพุทธะและกี่อย่างกันพระองค์คนทั้งนั้นเลยเป็นพระพุทธเจ้าอย่างคนทั้งนั้นพระองค์คนแล้วก็ทีนี้นิพพานเผาแล้วเหลือแต่พระองค์แทนก็ได้เป็นพระพุทธรูปก็ได้สอนให้รู้จักทุกองค์แล้วเขาก็จะใช้ประโยชน์ให้สำเร็จได้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนเดี๋ยวนี้ไปซื้อมาแขวนคอแล้วเสร็จเรื่องกันไม่รู้อะไรก็โง่เท่าเดิมเรารู้ว่าพระองค์แทนพระองค์เทียมพระองค์แทนนี่มันแทนองค์พระองค์คนแทนพระองค์ธรรมแทนพระองค์เดิมแท้ตลอดนิรันดรพระพุทธเจ้าองค์นิรันดรก็ให้รู้จักองค์ชั่วคราวชั่วอายุนี่ก็รู้จักแล้วจะทำขึ้นใหม่อายุเท่าไรก็รู้เองซื้อมากี่บาทก็รู้เองนี่ก็ทำให้มันถูกต้องทุกพระองค์ต่อพระพุทธเจ้าเรียกว่ารู้จักพระพุทธเจ้าผมขอให้ช่วยเอาไปคิดว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องเหลือวิสัยเสียเวลาเปล่าๆขอให้สอนในนักเรียนนักเรียนธรรมะนักธรรมะของเราเรียนพระเป็นเองก็ตามรู้จัก